สัมปติกัตอัญชลีอธิวรังอยาจาธาสันติธาสตาปลชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่งตามสบายเจริญสุขญาติโยมผู้ที่มาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมช่วงโอกาสต่อไปการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมด้วยการนั่งสมาธิก็ได้ไปนั่งเท้าฝ่าวางบนเท้าซ้ายมือฝ่าวางบนซ้ายนั่งกายตรงๆไปหน้าตรงหลับตาด้วยการสงบรู้กายรู้ใจของเราจำได้เลือกรู้อยู่ที่กายกายสงบถ้าได้ลักษณะใดสัมปัญญะดูพร้อมทั่วร่างกายน้อมระลึกนึกถึงคุณงามความดีที่ใจของเราพระพุทธเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจของเราตั้งจิตตั้งใจมีสติลึกรู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้หายใจเข้าสั้นก็นึกรู้ออกยาวก็นึกรู้หายใจเข้าหยาบก็นึกรู้ออกละเอียดก็นึกรู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกมีสติอยู่ที่ปลายจมูกในความรู้สึกทำจิตทำใจให้ปล่อยละปล่อยวางจากอดีตจากอนาคตพยายามทำปัจจุบันให้จิตใจเราสว่างสงบจากสิ่งที่ความนึกคิดพยาบาทอาฆาตอิจฉาริษยามาอยู่ที่เจ็ดใจของเราใจของเรารู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าไม่มีเมตตาในใจของเราเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ถ้ามีเมตตาก็ให้อภัยให้เขาเป็นสุขเป็นสุขเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาฟังเทศมาปฏิบัติธรรมมาอยู่ตรงนี้แล้วก็พยายามทำจิตใจของเราให้ปล่อยละปล่อยวางจากอดีตจะเป็นการงานเพื่อนฝูงต่างๆให้มีความรู้สึกที่องค์ภาวนาหายใจเข้าหายใจออกมีสติตามรู้ตามเป็นที่ลมเข้าลมออกหลับตาไปสักพักหลับตาดูกายดูใจมองลึกเข้าไปในจิตใจใจมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในใจของเราใจเย็นสบายตามสติเลือกรู้ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทพุทธลมเข้าโทลมออกเหลือตั้งแต่มันถึงอดีตจะเป็นการงานเพื่อนฝูงสิ่งต่างๆทุกตาเราเรียนก็เป็นอดีตใกล้ผ่านไปเหลือมันถึงอนาคตอนาคตไกลเกินจะมาใฝ่ฝันอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทพุทธลมเข้าโทลมออกพุทโธทุกลมหายใจก็เป็นโทเป็นผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจพยายามทำจิตทำใจให้รู้ละรู้ปล่อยวางจากสิ่งทั้งปวงอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตให้ละจากอารมณ์ที่มาทำให้เราไม่สงบจะเป็นอดีตอนาคตก็แล้วแต่ให้ทำจิตใจให้ตื่นจะผวังก็จิตที่เป็นกุศลมีเมตตาคุณธรรมจิตใจสว่างสงบมีพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกใจก็เบิกบานอยากจะนั่งอยากจะปฏิบัติยกจิตยกใจกระสัทธาให้เกิดขึ้นในพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าก็ว่ามีวิตกจิตที่มันตกสู่ไปอดีตอนาคตจิตใจอิจฉาริษยาก็ยกขึ้นมาสู่อารมณ์ที่เป็นวิจารวิจารก็พิจารณากุศลและจิตที่เป็นกุศลกุศลโดยฉลาดในการ
สร้างบุญสร้างกุศลฉลาดในการถวายสังฆทานฉลาดในการนั่งสมาธิฉลาดในการกราบพระไหว้พระฉลาดในการพูดคุยให้มีสัจจะวาจามีเมตตากรุณาธรรมถ้ารู้เท่าทันอย่างนี้สติธรรมัญญะตามรู้ตามเห็นทั้งปัจจุบันชีวิตเราก็มีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตของเราทำไปจากหยาบละเอียดโดยมากขึ้นมากขึ้นก็พิจารณาวันนั้นสมถะคือความสงบหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทนี่ก็สมถะความสงบ เรียนใจสงบอยู่ที่องค์ภาวนาจากอดีตอนาคตเกิดขึ้นก็มาอยู่ที่ปัจจุบันไม่นั้นเราหาอุบายพุทโธไม่สงบก็มาใช้ปัญจกรรมฐานห้าพิจารณาเกสาโลมานาขาทันตาตะโจแล้วก็ตาโจทันตานาขาโลมาเกสาพิจารณาเกสาโลมานาขาทันตาตะโจ แล้วก็ตาโจทันตานาขาโลมาเกสาพิจารณาอนุโลมมันจะโลมย้อนไปย้อนมาบางครั้งให้ทําให้จิตใจเราสงบจากกระเดนาคตถ้าเสียงมารบกวนดังมากดังน้อยก็พิจารณาที่ปัจจุบันอยู่ที่ลมเข้าลมออกแล้วพิจารณากายแล้วนุ่งห่มผ้าสีใดลักษณะใดเห็นกายเห็นใจมันก็สัมผัสกันจะลืมกายก็ลืมใจลืมกายแล้วไม่พิจารณาหลับตาก็ ลืมกายตัวเองก็นุ่งห่มผ้าสีใดลักษณะใดไม่มีสติอยู่ที่กายว่าเรามีศีลแล้วศีลห้าก็ดีศีลแปดศีลบริสุทธิ์เริ่มกายลืมใจก็ถึงอดีตอนาคตเป็นนั้นถ้าไม่ลืมกายลืมใจมีสติธรรมัญญาก็จะพิจารณาตลอดเวลาลุ่มห่มผ้าสีใดลักษณะใดก็ไม่เห็นใจตัวเองใจดีใจเฉยใจสุขใจทุกข์ใจมีพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้า หายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทพูดลมเข้าโทลมออกหาอุบายบางครั้งจริตแตกต่างกันไปสิบคนยี่สิบคนร้อยคนพุทโธสงบก็สงบพุทโธไม่สงบปรุงต้านลำคันใจก็พิจารณาเกสาผมก็ได้บนที่ต่างเราจากเส้นดําเส้นขาวเห็นในความรู้สึกพิจารณาในความรู้สึกที่เราเห็นในความรู้สึกถ้าเราไม่ ชำระอาบน้ำก็มีกลิ่นผมเลยไปโลมาขนโลมาขนได้พิจารณาได้หมดเลยหน้าขาเล็บหน้าขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าจากเล็บดำเล็บขาวตันดาฟันตันดาฟันในปากของเราก็พิจารณาได้แต่เราไม่แปลงฟันชำระก็มีกลิ่นฟันในปากเราที่สุดเป็นยังไงบ้างจากสวยงามจากขาวจากดำฟันดำฟันขาวฟันปลอมฟันแท้แน่นอนก็ต้องหักต้องล่วงไปต้องตามสภาวะมันเจ็บปวดไหม หลังขันร่างกายพิจารณาขันหน้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเจ็บไหมมันเจ็บที่ใจไหมเจ็บมากสิบปีที่แล้วหน้าตาผิวพรรณดีมาตอนนี้รู้สึกว่ามันแก่ไปเยอะแล้วหน้าตาก็รู้สึกว่าตีนกาเริ่มมาทีละตีนสองตีนลองคิดดิเป็นไงพิจารณาตกไหมเราต้องพิจารณาเป็นสัจธรรมสังขารร่างกายขันห้า มันของไม่เที่ยงเราอยู่ได้ไงยืนเดินนั่งนอนพูดคุยกันทำโน้นทำนี้ได้ธาตุสี่ในนั้นลมไฟที่ประชุมกันอยู่ขาดน้ำก็หมดขาดลมก็หมดหัดไฟก็หมดธาตุไฟเพราะนั้นเราอยู่ตรงนี้ก็พิจารณาไม่ใช่ของเราไหมนี่เนี่ยเราไม่ศึกษาธรรมะแม่ธรรมะเราวันนี้วันพระวันสมณะวันแห่งความสร้างคุณงามความดีตักบาตรทำบุญ วันสมณะพระสมณะคือสงบสวดมนต์ไหว้พระบิณฑบาตกิจวัตรต่างๆต้องทำเพราะกิจวัตรทองพิสูจน์สมณเณรคือวันพระทำเราก็มาเป็นสมณะร่วมกันทำกิจวัตรปัดกวาดสวดมนต์ไหว้พระฟังเทศน์ฟังธรรมนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราหลับตาให้มีคุณภาพลืมตาให้มีสติปัญญาเพราะนั้นบางทีหลับตาก็ไม่ค่อยพิจารณาการนั่งก็บางทีนั่ง5 นาที 10 นาทีก็ไปอดีตอนาคตหมดเลยเหมือนกับเราไม่ค่อยได้กำไรได้สร้างบารมีเฉยแต่5 นาที 10 นาทีเราพยายามมีสติสัมปชัญญะตามรู้ตามเห็นที่กายที่ใจของเราก็รู้สึกว่ามันก็จะเกิดพลังบุญพลังบุญก็คือจิตใจเย็นสบายจิตใจรู้สึกว่า ได้สัมผัสกับธรรมะและอบอุ่นจากเล่าร้อนมา
มาถึงตรงนี้แล้วก็เย็นสบายชุ่มฉ่ำในหัวใจเกิดศรัทธาอยากจะนั่งอยากจะปฏิบัติอยากจะฟังเพราะมีสติสัมปชัญญะควบคู่กันไปสติระลึกรู้กำลังนั่งอยู่สัมปชัญญะพร้อมทั่วร่างกายก็เห็นจิตใจเห็นกายเห็นใจเห็นจิตใจใจเป็นบุญกุศลใจมีเมตตาใจมีโลภธรรมแตกต่างกับคนอดีตพระธรรมะให้พิจารณาคนปัจจุบันอดีตผ่านไปแล้วเป็นของเก่าเก่าแก่เก่าไม่เก่าเราเก่าแล้วมาเก็บอีกเนาะอาบน้ำมาขัดมันก็เป็นของใหม่แต่ว่าของเก่าเราไม่ยอมทิ้งไปก็เพราะอะไรมานั่งสมาธิเนี้ยลืมตาก็อดีตนะคนไม่เกิดถ้าอยากให้รู้คือหลับตาสักพักหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าภาวนาว่าพูดหายใจออกภาวนาว่าโทพูดลมเข้าโทลมออกอดีตบ้างอนาคตบ้างปัจจุบันบ้างอดีตเกิดขึ้นจะเป็นการงานเพื่อนฝูงสิ่งต่างๆกันมาอยู่ที่ปัจจุบันก็บอกอดีตบ้างอนาคตบ้างแบ่งกันไปอดีตบ้างปัจจุบันบ้างอดีตบ้างปัจจุบันบ้างอนาคตบ้างก็ทำอย่างเงี้ยตามรู้ตามเห็นตามรู้ตามเห็นจะเพิ่งเบื่อหน่ายบางครั้งมาอดีตเบื่อหน่ายก็เลยไปอดีตเรื่อยไปเลยทิ้งจากพุทโธไปก็ไปเรื่อยไปกลายเป็นนิวรณธรรมนั่งไปก็เบื่อหน่ายนั่งกับฟุ้งต้านอยากจะลุกอยากจะเดินอยากจะคุยเพราะอะไรเพราะสติไม่สมบูรณ์แบบถ้ามีสติมากขึ้นมากขึ้นเชื่อครูบาอาจารย์เชื่อธรรมะมีสติเชื่อสติสัมปชัญญะทำไปเรื่อยจากหยาบจากอารมณ์ที่หยาบจากอดีตอนาคตมีสติที่ลมเข้าลมออกตามรู้ตามเห็นจากหยาบเมื่อการเมื่อมากขึ้นมากขึ้นก็เริ่มละเอียดหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทมันเกิดสงบพุทโธอดีตอนาคตหายไปบางครั้งก็ตกใจลืมตาไม่ต้องลืมตาพุทโธหายไปอดีตหายเราก็ไปอดีตหายไปเริ่มสงบแล้วเริ่มมีตัวรู้ที่ใจเย็นใจสบายใจเป็นสุขสัมผัสกับบุญกุศลไปสักพักหนึ่งนั่นแหละตัวบุญเริ่มเกิดแล้วบุญกุศลเริ่มสัมผัสที่ใจแล้วอาบอดีตอนาคตก็มาภาวนาพุทโธใหม่ทำไมสงบก็ใช้เกตาโลมานาขาทันตาตะโจอาตะโจทันตานาขาโลมาเกตาทำไมสงบก็พิจารณากายก็ได้เห็นกายเนี่ยกายเนี่ยปล่อยไปสามวันเจ็ดวันตะโจหนังตะโจหนังก็ได้ภาวนาหนังเห็นที่เราเห็นทุกวันทุกคืนหนังเห็นหนังถ้าไม่อาบน้ําก็มีกลิ่นมันก็ซากศพอาโจหนังในสุดก็ต้องเน่าต้องเปื่อยไปตามกาลเวลาก็ตะโจหนังเริ่มพิจารณารูปนั่งองค์พระกัสสมาธิสามารถเป็นอุบายได้มองพิจารณาตั้งแต่ศีรษะมีผมเรื่อยไปถึงใบหน้าตาคิ้วคางจมูกปากเป็นไรพิจารณาเรื่อยไปถึงลําตัวรอบตัวต้องห่มผ้าที่ใดลักษณะใดเรื่อยไปถึงปลายเท้าแล้วปลายเท้าพิจารณามันขึ้นลองถึงลำตัวจนถึงใบหน้าถึงศีรษะมีผมพิจารณาตั้งแต่ศีรษะเบื้องบนลงไปเรื่อยถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าแล้วพิจารณาเบื้องล่างคือปลายเท้าถึงเบื้องบนคือปลายผมพิจารณาได้หมดเลยลงห่มผ้าที่ใดลักษณะใดภายในมีอะไรบ้างก็เรียกว่าลอกหนังกระโหลกศีรษะแต่หลวงพ่อหลวงครูบาอาจารย์ก็เคยสอนอยู่เลยมีน้ำมีในจากผมไปมีอะไรกระโหลกศีรษะมันมีมันในกระโหลกศีรษะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองมีในที่สุดปล่อยไว้แล้วมันเจ็ดวันก็นอนขึ้นมาโยเยลงพิจารณาลงรู้สึกว่าจิตเริ่มสงบอดีตอนาคตหายไปหมดเลยเหลือแต่ปัจจุบันดังนั้นเราต้องหาจุดสงบเพราะกรรมฐานมี40 อย่างที่พระองค์พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เพราะจริตแต่ละคนเหมือนกับนิ้วมือเนี่ยนานาจิตต่างดังจิตต่างใจ10 นิ้วเนี่ยจิตนิ้วยี่สิบมันสูงต่ำแค่กันไหมเหมือนเราเนี่ยดำขาวสูงต่ำมีความรู้สูงต่ำฐานะร่ำรวยแตกต่างกันหมดเลยนี่คือเปรียบเหมือนนิ้วมือจริตก็เหมือนกันนั่นก็พุทโธสงบหมดก็สำเร็จกันหมดแล้วพุทโธไม่พุทโธไม่สงบมีปุ่มกว้างทางการใจมาใช้กรรมฐาน40แต่ตามร่างกายภายนอกภายในมัตติปฐานติรู้กายเวทนาจิตธรรมเห็นกายนั่งกายสงบกายเฉยกายปวดเมื่อยกายเวทนาเราเริ่มแล้วนั่งไปมีสติอยู่ที่กายกายานุปัฏฐานสติปฐานาเรา
เรานั่งกายเป็นที่ตั้งนั่งไปนั่งไปกายเริ่มปวดเวทนาเกิดขึ้นที่กายกายของเราไหมกายสมมุติขึ้นมาเนี่ยมันมีเลือดมีเนื้อมีมันของอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปสลายไปมันสมมุติขึ้นมาก็มาพิจารณาที่ใจใจดีใจเฉยใจทุกข์ใจไม่เจ็บปวดใจสบายใจเฉยมาพุทโธเฉยเห็นเฉยรู้เฉยสุขทุกข์ก็เฉยเวทนาเกิดขึ้นเฉยมันเฉยที่ใจทําได้ไหมดีนะก็มันดับที่ใจเฉยเฉยสุขทุกข์เกิดขึ้นสุขเกิดขึ้นก็เฉยทุกข์เกิดขึ้นเฉยนั่นแหละสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปความเฉยเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปความสุขสงบนี่มันไม่ใช่หลังยั่งยืนก็เฉย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 แล้วจะดีเองไอ้คำว่าไม่เฉยนั้นไม่ดีเองทุกข์เห็นโน่นเห็นนี่อดีตอนาคตปรุงแต่งนะ แล้วมันเฉยไหมไม่เฉยพอไม่เฉยปุ๊บก็เป็นนิวรณธรรมก็งำจิตใจอยากจะลุกอยากจะเดินนั่งไปก็ง่วงนั่งไปก็ไม่ตื่นเพราะฉะนั้นนั่งหลับ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 
ก็ทำให้สว่างสงบนิวรณ์ก็หายไปก็ภาวนาพุทโธใหม่นี่คืออุบายอย่าใช้พุทโธอย่างเดียวพุทโธนั่งหลับนั่งจับมันนะมันทำให้ความเคยชินต้องเปลี่ยนอุบายบางครั้งเคยพอเริ่มผิดสังเกตพอเริ่มจะง่วงปุ๊บลืมตาเลยลืมตาภายในลืมตาภายในก่อนถ้าลืมตาภายในไม่หายก็ลืมตาภายนอกมองตัวเองแต่ไม่ได้มองคนโน้นคนโน้นนั่งไหมคนโน้นนี่คุยกันไหมคนโน้นทำยังไงคนโน้นลุกไปเนี่ยงั้นหลับตาดีกว่ามองตาแล้วมันทำให้มองคนโน้นคนนี้มันไม่ใช่ติดตัวเองไปติดคนอื่นมันก็ขัดทุนจิตใจไหมก็เราร้อนจิตใจไม่สงบจิตใจก็วนก็วายไม่ติดตัวเองเห็นตัวเองดีคนเดียวมันไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ธรรมะของพุทธเจ้าธรรมะพุทธเจ้าต้องเฉยตัวเองต้องเฉยต้องติดตัวเองติดตัวเองว่าตัวเองเฉยเฉยตลอดคิดดีก็เฉยคิดไม่ดีก็เฉยสุขทุกข์ก็เฉยเพราะนั้นแค่เดินตามสู่อายะมรรคอายะผลที่ความจะหลุดพ้นก็คือเฉยอายะผู้ประเสริฐอายตนะรูปเสียงกิโลปัตตภะลำลมอายะเนี่ยเห็นก็เฉยรู้เฉยนี่พอเห็นรู้เฉยเห็นเฉยก็ต่อไปเป็นอริยะผู้ประเสริฐที่แรกเป็นอายตนะก่อนใช่ไหมไม่ยึดติดปล่อยละไปวางเฉยเฉยรู้เห็นความเกิดดับเฉยเฉยเฉยเห็นรูปเฉยรูปสวยไม่สวยรู้ละรู้ไปวางเห็นความว่างความเฉยอยู่ที่ใจก็เฉยเฉยรู้เฉยรู้เฉยนี่ก็ตามองค์มรรคสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิสัมมาสังกัปปะเดินทางสู่อริยมรรคผลก็ว่าประกอบอาชีพโดยสัมมาสุจริตสัมมาอาชีวะนั่นเองเลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรมไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นก็มีศีลห้านั่นเองศีลห้าคืออริยะนะประเสริฐที่กายวาจาใจนะผู้ที่มีศีลห้าไม่ใช่ศีลห้าสมัครเล่นวันนี้ก็มีศีลห้าศีลแปดศีลโบสถเราจะเป็นมือสมัครจริงไหมถ้าสมัครเล่นก็ศีลห้าก็รับไปปานินาปานาทินากาเมมุสาตุลารับเสร็จแล้วก็เผลอก็ไม่ทันประตูวัดหรอกตบยุงตบไรก็หมดอยู่ในวัดนี่แหละใช่ไหมไอ้นั่นสมุนสมัครเล่นกลายพระโดยอัตโนมัติเลยตามธรรมชาติไปเลยล่ะมือจริงมือปฏิบัติไม่สมัครเล่นเขาจะรู้ว่าศีลห้ามีกี่ข้อแล้วแต่ละข้อมีความหมายว่าไงปานาการฆ่าจัดชีวิตไม่เบียดเบียนจัดที่มีชีวิตก็มาให้เกียรติตัวเองและให้เกียรติส่วนรวมนะคนที่ไม่ฆ่าจัดชีวิตคนที่มีเมตตาเขาก็ยกย่องเราใช่ไหมเนี่ยก็มาให้เกียรติตัวเองและให้เกียรติส่วนรวมให้เกียรติญาติพี่น้องหมายก็ว่าเป็นเทวดาไปที่กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์กายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์เราได้วิมานตั้งแต่เป็นมนุษย์แล้วเพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติมาฟังเทศน์ฟังธรรม
มาสร้างฐานให้เกิดขึ้นไว้ที่ว่านั่งสมาธิต้องมีฐานนะฮะนั่งห้าที่ปฏิบัติมีสติปัฏฐานตียาโบตียืนเดินนั่งนอนได้ควบคู่กันไปปฏิบัติตรงเนี้ยครูบาอาจารย์อยู่ตรงเนี้ยสติปัฏฐานตียาโบตีพระพุทธเจ้าที่สําเร็จก็สําเร็จด้วยสติปัฏฐานตีโลกาเวนาจิตธรรมไปพิจารณา เข้าไปกองทุกข์ทุกข์เกิดทุกข์ทุกข์เกิดก็นั่งอยู่ต่อไปมันไม่ทุกข์อยู่ตลอดไปสุขเกิดสุขก็เกิดขึ้นนั่งอยู่ต่อไปสุขก็ไม่ใช่สุขตลอดไปสุขเกิดสุขดับทุกข์เกิดก็เห็นความเฉยความเฉยไม่ว่าเฉยเฉยจะดีเองก็เฉยเฉยกระทบละเฉยเฉยสุขทุกข์เกิดก็เฉยอะไรเกิดขึ้นก็รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เฉยธรรมารมณ์เกิดขึ้นในอารมณ์ของเราเป็นธรรมะก็เฉยอันนี้ มันไม่ใช่ของเราหมดเลยธรรมะไม่ใช่ของเราธรรมะคือธรรมชาติมันก็เป็นตามธรรมชาติธรรมชาติก็อยู่แล้วต้นไม้ก็ใบไม้ก็เป็นธรรมชาติได้เพราะอะไรในทุกอย่างเนี่ยเป็นรอบข้างเราเป็นธรรมชาติหมดเลยแม้แต่เสียงแม้แต่อะไรยินเสียงนี่ดังมากน้อยนี่แบบพิจารณาปุ๊บเกิดก็นั่งอยู่ต่อไปน้อมมาดับที่การพิจารณาก็เป็นธรรมะหมดเลยทําให้ใจเราเย็นสบายปล่อยรับปล่อยวางนั่นคือธรรมะทำให้ธรรมะ จากร้อนมาเย็นพิจารณาเรียกว่าสมถะแล้วพิจารณาควบคู่กันไปสมถะคือความสงบความสงบคือพุทโธพุทโธเนี่ยหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนะนั่งไปนั่งไปเย็นสุขสบายเกิดขึ้นเนี่ยมีความสุขว่ามันเย็นเรื่องพุทโธเนี่ยคือสมถะทําให้จิตสงบแล้ววิปัสสนาพิจารณากองสังขารพิจารณา สังขารร่างกายพิจารณาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาแม้แต่อารมณ์ของเราแปรปรวนพิจารณาทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาเป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์ขณะยานมันทุกอย่างสังขารร่างกายต้องเน่าต้องเปื่อยไม่มีหลังยั่งยืนความดีเท่านั้นที่จะเป็นอมตะความดีความตาย นะความดีไปอมตะเป็นอริยทรัพย์ภายในมีศีลสมาธิปัญญาที่เรามาค้นคว้าตรงนี้นี่คืออมตะก็บอกแล้วความดีเนี่ยก็ตกน้ําไม่ไหลตกไปไม่ไหม้ไฟไหม้ก็ไม่เป็นไรโจรก็ปล้นก็ไม่เป็นไรเอาไปได้ไหมนั่นแหละความดีเนี่ยความดีนี่มันจะช่วยให้เราจะปัจจุบันและอนาคตเหมือนกับที่เรามานั่งฟังเทศฟังธรรมอันเนี้ยประมาทเก็บที่ใจ แต่ว่าความบริสุทธิ์ที่กายเนี่ยต้องประกอบที่กายองค์สามถวายสังฆทานก็ดีตั้งความดีก็ครบองค์สามกายสงบวาจาสงบใจสงบถวายสังฆทานเหมือนกันกายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์เรารับศีลแล้วศีลบริสุทธิ์แล้วก็ถวายสังฆทานใช่ไหมอันนี้ก็บริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจบุญกุศลก็ปรากฏอยู่ที่สิ่งความบริสุทธิ์เกิดขึ้นเหมือนกับเสื้อผ้า เสื้อผ้าหมวกหมองมีจุดดำจุดกระด่างกระดำด้วยเรามันใส่เราสดชื่นไหมเราดีใจไหมรู้สึกซักแล้วมันหอมมันสดสว่างไปหมดทั้งเสื้อผ้าแหวนขนใส่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะอะไรเพราะความสะอาดมันเกิดขึ้นทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจนี่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็พยายาม รวบรวมความรู้สึกอดทนอดกั้นไว้ขันติบารมีเราสร้างอดทนอดกั้นอดทนในความเจ็บปวดอดกั้นดอกอารมณ์ที่เกิดขึ้นอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราเลื่อมใสในพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าแล้วก็ดีอกดีใจที่เราได้มานั่งฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมให้ทำกิจวัตรปฏิบัติร่วมกันนี่ก็เป็นอานิสงส์อันดีงาม ใช่ไหมเหมือนกับวันนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็มากันนะมาจังหวัดนนท์ก็มาร่วมอนุโมทนาบุญกุศลกับที่วัดเราก็มาสร้างคุณความดีถึงแม้ว่านั่งสมาธิไม่นั่งไม่มากแต่ว่าสงบนิดหน่อยอันนี้ก็เป็นบุญกุศลแล้วเหมือนกับธรรมาพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบ แค่สงบไม่มากแค่งูแลบลิ้นช้างตบัดหูงูแลบลิ้นน่ะช้างเนี่ยพักหนึ่งแป๊บหนึ่งใช่ไหมดูช้างใช่ไหม
ไม่ใช่ว่าสะบัดหูตลอดเวลาพักหนึ่งก็สะบัดหูงูเหมือนกันมันก็แป๊บหนึ่งพักหนึ่งแป๊บหนึ่งก็แลบลิ้นแค่ช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นแค่นี้บุญกุศลก็ได้แล้วได้เกิดขึ้นแล้วตรงนี้แค่ช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราทําเป็นนานๆล่ะแต่20-20นาทีครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงล่ะเราได้กลับได้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเรายังไม่สงบเลยแต่ว่าเราพร้อมพร้อมด้วยกายวาจาใจศรัทธาเกิดขึ้นอยากจะมานั่งฟังเทศอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะมาร่วมพิธีกรรมอันนี้ก็เป็นบารมีบารมีสร้างสร้างเบื้องต้นเพราะฉะนั้นการสร้างบารมีการให้ทานเนี่ยสามารถเราทําได้หมดเลยมีวัตถุทานนะวัตถุทานเนี่ยใช่ไหมเราก็บุญบุญสําเร็จด้วยการตักบาตรทําบุญใช่ไหมก็มีหนักๆก็พุทธเจ้ายกย่องคือ สมาธิบุญนั่นเนี่ยบุญทําด้วยสมาธิอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยไอ้ช้างสมบัติงูแลบเลียนเนี่ยตายไปแล้วไม่ตกนรกให้ได้ไปเลยที่อยากได้เทวดาไปเดินเทวดาแหละเหมือนขนาดเนี้ยพอจิตใจเรามีความรู้สึกเนี่ยจะลืมตาหลับตานั่งอยู่ตรงนี้พอจิตใจเราอิจฉาริษยาคนอื่นไหมจิตใจเราเป็นยังไงบ้างจิตใจเราเย็นสบาย ไม่ต้องถามใครถามตัวเองทุกคนต้องถามตัวเองหมดแล้วว่าฉันมีความสุขไหมฉันนั่งสมาธิสงบไหมไม่ต้องถามใครว่าตรงเนี้ยขณะเนี้ยเราบุญกุศลเนี้ยเราได้ไหมเราความสงบเย็นสบายโดยจิตใจมันชุ่มฉ่ำแหมได้สัมผัสกับมานั่งสมาธิก็ดีมาฟังเทศฟังธรรมมาได้อยู่ตรงนี้มาได้สัมผัสกับธรรมชาติ รู้สึกจิตใจเราเยือกเย็นนั่นเนี่ยก็เป็นบุญกุศลแล้วตรงเนี้ยตายแตกดับไปเราหวังเลยหวังได้ละเทวดาและเป็นพรหมศีลแปดก็เป็นพรหมศีลห้าก็เป็นเทวดาเพราะฉะนั้นตรงนี้เราพยายามมองตัวเองติตัวเองว่าตัวเองก็พุทโธเนี่ยนะพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าติตัวเองว่าตัวเองไม่ชมตัวเองติ ชมคนอื่นติตัวเองจะได้ไหมอันนี้ชมตัวเองก็ติคนอื่นมันก็ชีวิตเราก็ขาดทุนชมตัวเองเนี่ยตัวเองนี่ไม่ผิดพลาดเลยมันดีดีดีตลอดเวลาทําอะไรก็เก่งหมดเลยแต่ว่าสู้เขาไม่ได้ใช่ไหมติตัวเองชมคนอื่นใช่ไหมชมคนอื่นเราจิตใจเราให้เขาให้เขาไม่สุขไม่สุขเขาให้เจริญเจริญจิตใจเราก็ดี พอติดตัวเองตลอดเวลาว่าเรายังทําไม่ดีเรายังไม่เก่งมานั่งสมาธิยังไม่เก่งสวดมนต์ไหว้พระยังไม่เก่งตักบาตรทำบุญยังไม่ค่อยมาตักบาตรทำบุญเลยแหมเขาบวชกันบวชกันนี่เรายังไม่เคยมาบวชเลยเนี่ยใช่ไหมเขาเคยมาวัดกันอยู่เป็นประจำอาทิตย์มาไปเรื่อยๆเรายังไม่ค่อยได้มาเลยเนี่ยก็ติดตัวเองว่าทําไมเราไม่มาสักทีทําไมเราไม่หลงอะไรอยู่นะ ลงเนี่ยลุ่มลงรูปเสียงกลิ่นรสนี่เนี่ยเพราะว่ามันตรงนี้มันตัดยากทางโลกโลกียะเนี่ยเป็นโลกที่วุ่นวายโลกวัตตะทุกข์วัตตะสงสารเวียนว่ายตายเกิดต้องมาสู่โลกุตระโลกที่สงบโลกที่เป็นบุญกุศลโลกที่ไม่อยากได้แล้วโลกุตระนี่โลกที่เดินทางสายตรงสายเอเชีย เดินทางตรงเลยอย่างโลกิยาเนี่ยอย่างแวะโน่นแวะนี่นู่นก็สวยนี่ก็สวยเนี่ยรูปเสียงก็ลดปัตตภะความอยากได้อยากมีแพ้ชนะก็แข่งกันแข่งกันตลอดเวลาแข่งกับเวลาด้วยแข่งถ้าเราไม่แข่งกับเวลาก็50-60ปีเนี่ยเราแก่ไปเท่าไหร่แล้วเราทําอะไรได้พอแก่ไป50-60นี่ก็อยู่เป็นเพื่อนลูกหลานแล้วเขาวัดฟังธรรมแล้วเราทําได้ไหมใช่ไหม นั่นแหละเพราะเวลาเนี่ยเวลาคือเวลามันก็เวลามันเป็นเปชฌฆาตเวลาคือยมทูตเป็นเปชฌฆาตเป็นยมทูตฆ่าเราเลยฆ่าความแก่ความเจ็บความตายแล้วผมเนี่ยเผลอแป๊บเดียวผมงอกแล้วแต่ผมคันเริ่มแล้วเตรียมตัวได้แล้วให้กระถอนเส้นนี้ถอนไปก็เส้นอื่นก็คันก็มีอีกใช่ไหมผมงอกอะถอนเส้นนี้เส้นอื่นก็งอกอีกใช่ไหมระวังฮะ
ก็มีไงไม่อยากแก่ให้หลานถอนมันงอกขออภัยคิดว่างอกไม่กี่เส้นแล้วก็สิบเส้นห้าเส้นสิบเส้นมาให้หลานจัดการแล้วถอนทีผมคันด้วยผมงอกนั้นถอนให้หมดเลยนะหลานจัดการเลยงอกมีเท่าไรถอนนู่นเลยเป็นไงหลานก็หกสนุกมือแล้วถอนเลยเพราะผมดำก็ถอนไม่ต้องติด มันติดคู่นี่เป็นไงพอเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหมันก็ต้องกระจกแล้วมันถามคนอื่นนี่ก็ลมทับจับนะโอ้หมดเป็นหย่อมหย่อมหย่อมมันคิดสิเขาจะตีลูกหลานตายก็บอกให้ถอนนิดเดียวอ้าวยายไม่ถอนผมงอกนี่งอกมีอะไรก็ถอนให้หมดเลยไหมนั่นแหละบางทีนี่มันติดกันใช่ไหมผมมันสนุกมือนี่เด็กๆนี่ก็ถอนหมดเลยไหมยิ่งถอนยิ่งดีมันคันนะมันเป็นไงเนี่ย คนถอนก็ดีคนถูกถอนก็ยังถอนไปยังขันแล้วก็เกาไปเลยก็ถอนระวังเหอะหมดหัวไม่รู้คราวนี้ก็เดือดร้อนเสียเงินปลูกผมอีกแล้วนี่เขาแค่ก็ไม่ได้ว่ากันนะแก่ไม่ลงอ่ะนะแก่ไม่ลงใช่ไหมอันนี้ว่ากันนะไม่ยอมผมเลยเนี่ย ก็เห็นผมออกมานี่ผมขาวเดี๋ยวดีรู้จักกันว่าทำไมไม่ยอมไม่ยอมผลธรรมชาติดีขาวเต็มหัวมาเลยคนชมก็ว่าดีนะแต่ไม่อยากได้ใช่ไหมอคติเนี่ยใช่ไหมโอ้ชมไอ้ลุงดีดีดีโอ้ผมขาวดีอยากได้ไม่อยากได้ใช่ไหมชมขาวแต่ว่าไม่อยากตัวเองไม่อยากได้แน่ๆเพราะฉะนั้น ต้องยอมรับนะต้องยอมรับว่าขันห้าถ้าเราไม่ยอมแก่เราก็พิจารณามากๆเนี่ยจะได้สัจธรรมได้ธรรมะพิจารณาไม่ใช่ว่าแหมอะไรก็แก่อะไรก็เน่าเปื่อยอะไรก็เรายอมรับไม่ได้เลยเรายอมรับแต่สิ่งที่ดีหน้าตาสวยๆหน้าตาดีผิวพรรณดีเราก็อยากได้ตรงนี้ไปตลอดไปแล้วมันลองพิจารณาดูว่ามัน ไอ้เนี่ยเนื้อหนังมังสาเนี่ยมันจะหลังยั่งยืนมันเป็นหินไหมเป็นเหล็กไหมเหล็กยังพังเลยหินยังผุเลยดินน่ะดินนึกว่าดียังโดนขุดแหว่งไปเลยเนี่ยนั่นภาษาอะะไรกันไหมมันมีอะไรแน่นอนบ้างนอกจากธรรมะนอกจากความดีเพราะฉะนั้นต้องปรงนะต้องปรงตกเนี่ยพระบางสกุลอริเจ้าว่าสังฆาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเนี่ยใช่ไหมก็ปรงอยู่แล้วนะให้ปรงให้ปรงให้ปรงนะเราปรง เราปรงไม่ยอมปรงหรือมากจะปรุงแต่งกันปรงปรงกับปรุงนะตัวปลอมกับตัวรอคนละนั่นใช่ไหมเนี่ยปรงกับปรุงเนี่ยปรงกับปรุงแต่งแต่แรกก็ปรงนิดเดียวหูคนนี้ปรุงแต่งไปโอ้โหเป็นนั่งสมาธินี่แต่แรกก็ปรุงนิดเดียวแล้วโอ้ตั้งการร่างกายหน้าตาอย่างนี้โอ้ต้องนั่งต้องเปื่อยแล้วก็เพลินขาดสติทิ้งกายปุ๊บไปเลยกันนี่ปรุงแต่งเลยบ้านจ้องชั้นดีไหมเนี่ย ใครอยู่ก็แกตที่บ้านไอ้ลูกหลานมันปิดดีป่ะเนี่ยเอาไปแล้วเขาเลี้ยงลูกเขาดีป่ะเนี่ยหลานสงสารหลานเขาไอ้เราอาการงานเป็นไงเรียนเป็นไงนี่ไปปรุงแต่งไปเรื่อยเถอะเป็นไงชั่วโมงหนึ่งนี่ปรุงแต่งตลอดเลยนั่นเนี่ยกลายเป็นตัวตนเกิดขึ้นก็ยึดติดนี่ก็กลายที่ปรุงนิดเดียวเพราะนั้น พระองค์สิทธัตถะราชกุมารพอเริ่มพิจารณาตั้งแต่นี้ออกจากวังได้พิจารณาเนี่ยไปประพาสป่าประพาสเมืองพระบิดาโตโตธนาเนี่ยรู้ว่าพระสิทธัตถะเนี่ยที่ให้พราหมณ์มาทำนายเนี่ยพราหมณ์มันก็ชู2 นิ้วถ้าอยู่เป็นจากพัทที่ยิ่งใหญ่ ออกบวชจะเป็นมหาจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่มหาที่เป็นใครว่าพระพุทธเจ้าที่ยิ่งใหญ่จะอยู่แล้วก็จะเป็นจักรพรรดิของเมืองที่ยิ่งใหญ่ออกไปก็เป็นผู้ที่หนึ่งเดียวในโลกอ่ะใช่ไหมมีก็รู้อยู่แล้วแต่มีพราหมณ์หนุ่มคนหนึ่ง
โทรนิ้วเดียวอายุ30กว่า นิ้วเดียวก็หมายถึงว่าต้องออกบวชออกบวชอันนี้คือแน่นอนก็เนี่ยมาเนี่ยมาบวชก็บรรยกขีทั้งห้าเนี่ยอัญญาโกฏฐยานะอัญญาโกฏฐยะวัปปะวัฏฐยะมหานามะอัตชิก็เป็นอาหารหมดเลยอันนี้ก็ทำไงไม่อยากให้ออกบวชเพราะพระองค์เลยยังติดรูปเสียงกันยังติดยศถาบรรดาศักดิ์อยู่เพราะว่าไม่ได้ธรรมะจ๋าเนี่ยยังไม่รู้ธรรมะแต่ไอ้เรื่องนี้พระบิดาก็อยากจะเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ลูกเราเรียนเป็นลักษณะที่ดีไม่มีใครเปรียบเทียบยิ่งใหญ่ได้แล้วนอกจากลูกของเรานี่ก็ปนเปื้ออภิเษกตั้งแต่อายุ16ก็ดึงไว้ให้ติดรูปเสียงเกียรติรสพระให้อยู่ในเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเราตายก็ได้ลูกนะก็ไปช่วยลูกช่วยหลานก็วงเวียนกันนั่นน่ะวัฏจักรอันนี้ก็อันนั้นยังไม่พออีกเฝ้าก็ยามไปไหนนะไปนอกเมืองนอกอะไรก็ให้ทหารจัดสิ่งที่ดีไอ้โน่นไม่ดีนี่ไม่ดีไม่สะอาดนี่ไม่ได้ก็เอาสวยงามหมดเลยเพื่ออะไรให้ยึดติดความสวยงามเมืองกับที่ครั้งสุดท้ายให้ลูกไปประพาสเมืองไปดูต้นพฤกษาที่ว่าสวยงามเมืองนั่นแหละจังหมดเลยคนแต่งตัวไม่ดีไม่ได้คนขอทานไม่ได้ไม่มีต้องจัดหมดเลยจัดหมดเลยอันที่ดีหมดเลยก็จัดหมดเหมือนกันจัดหมดนี้ถึงเวลาแล้วพระอินทร์พระพรหมถึงเวลาแล้วว่าพระอารัตนาในอยู่ชั้นดุสิตเนี่ยเจ้าชายไอ้เทวบุตรดุสิตนะเทวบุตรดุสิตเป็นที่ยิ่งใหญ่นะอารัตนามาแล้วนายลงมาอารัตนาเพื่อให้โปรดเนี่ยยุคนี้เนี่ยใกล้เลยนะถ้าใครอยู่ถึงนะหลายร้อยปีถึงแน่นอนเลยอยู่อ่ะพระศรีไม่ตายมาตุติในยุคนี้ยุคข้าวยากหมากแพงเข้ากุลยุคแล้วเหมือนกับยุคของพุทธเจ้าอีกกี่พันปีเนี่ยพระศรีไม่ตายมันมาล้างโลกแล้วเอาคนดีมาเกิดแล้วไม่มีลักขโมยใครไม่มีศีลห้าไปเป็นเทวดาไปเกิดพระเสียดายเป็นตายถ้าใครอยากจะไปเกิดเสียหายต้องไปเป็นเทวดาเวลาพบไปจุติหรือว่ามีศีลห้าเท่านั้นคนที่ไม่มีศีลห้าก็โน่นน่ะไปคุยโยมทูตโยบาลเนี่ยเรื่องจริงนะมัตตปานาทินากามีมุสาเนี่ยเป็นของสะอาดเป็นของกายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์นั่นแหละเพราะฉะนั้นยุคเนี่ยยุคข้าวอยากหมักแผ่วจริงดีจริงเด่นกับอินเดียลักขโมยโจรปล้นจี้เยอะเหลือเกินก็เลยอัตนาถึงเวลาแล้วที่สร้างมาเพราะกุมารไอ้ที่เทวบุตรเนี่ยเทวบุตรดุสิตเนี่ยรู้แล้วโอ้เราไม่อยากเพราะมนุษย์ลำบากเทวดาเนี่ยอยู่เป็นร้อยปีพันปีมีบริวารเยอะแยะหมดเนี่ยหลังฟ้าใช่ไหมถึงเวลาแล้วเราต้องไปจุติก็บอกว่าคนเราหาเลือกเกิดไม่ได้หาที่ตายไม่ได้แต่พระองค์แต่บุตรดุสิตหาที่เกิดได้เพราะองค์สร้างมาครบแล้วว่าเราจะไปเกิดเนี่ยเราไปเกิดตระกูลอะไรตระกูลใจบาปหยาบช้าตระกูลชาวไร่ชาวนาไม่ได้ต้องตระกูลที่สูงส่งก็มีสองตระกูลกษัตริย์พราหมณ์แพทย์ไม่ได้กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรนี้ไม่ได้อันนี้คนธรรมดาคนต่ำลงมาอย่าค้าขายพวกนี้ค้าขายกันนี่ไม่ได้ต้องกษัตริย์ไม่ได้กษัตริย์ก็พราหมณ์ก็ดูแล้วได้ญาณด้วยอะไรอาทิตย์นะก็คืออ๋อสองตระกูลกรุงกบิลพัทคือพระสุทโธทนะพระสุทโธทนะกรุงเทวทหะคือพระมารดาสิริมหาสิริมหามายาที่งามงามทั้งกายทั้งใจสองตระกูลติดต่อกันกรุงกบิลพัทนี่ใหญ่นะกรุงเทวหะแล้วก็บอกว่ากรุงพี่กรุงน้องอ่ะกรุงเล็กๆแต่ว่ามีนางสิริงามมากเขาสร้างมาไงเวสสันดรกับมัสซีไงยังไงก็แล้วแต่ต้องเป็นคู่กันเลยมันไม่แคล้วกันหรอกมันต้องเจอกันที่อยู่ที่ไหนก็ต้องเจอกันถ้าไม่ใช่คือไม่ใช่นะตรงนี้นะเพราะฉะนั้นตระกูลของพระบิดานี่ใจบุญสุนทานตักบาตรทำบุญถือศีลพระมารดาก็เหมือนกันตระกูลที่เขามาอยู่มาแต่งงานกันแล้วเนี่ย
กุณพระโสธรนะปิปามาอัจฉริมหามายาเนี่ยใจบุญถุนทานวันแล้ววันพระวันเนี้ยก็เธอสินแต่ที่ยังไม่แต่งงานก็เหมือนกันก็ใจบุญดูตัวลงมาแต่งงานปุ๊บก็มาลงที่ว่าวันนั้นอภิเษกแล้วก็ถึงว่าปุณณมิตรมีช้างเผือกถือดอกบัวนะหมายว่าใช้งวงอ่ะใช้งวง เดินทักษิณาวัดสามรอบเอามาให้โอนทำนายว่าโอ้ลูกคนมีบุญจะมาเกิด ก็เนี่ยจึงว่าติตถะมาเกิดแล้วก็เก้าในเจ็ดเก้าอ่ะจริงๆต้องพูดกันแล้วนะต้องพูดกันแล้วพูดตามหลักแต่ว่าธรรมเนียมเขาต้องหาพราหมณ์มาพูดตามหลักแล้วเนี่ยพระองค์ทำลายตัวเองแล้วเห็นไหมแน่ที่ครูบาอาจารย์ทำไว้ที่ข้างถ้ำอ่ะในห้องน้ำไหมนะกุมารน่ะที่ ชูนิ้วเดียวอ่ะข้าจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกชาตินี้คือชาติสุดท้ายนะที่เป่งมาเดินนรกบัวพระองค์ทำนายตัวเองแล้วแต่ว่าไม่มีใครเชื่อต้องพราหมณ์มาเพราะว่าเป็นพราหมณ์ต้องเก่งโหนน่ะเทวตระกูลพราหมณ์ทำนายน่ะต้องเก่งไม่เก่งไม่ได้ นั่นแหละเพราะฉะนั้นพระองค์ทำนายเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ ถึงตรงนี้แล้วพระพาทเมืองเนี่ยในพระอินทร์พระผมพระเทวดาก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องยี่สิบเก้าปีขืนอยู่ต่อไปก็หลงต่อไปนี่ยี่สิบเก้าสามสิบสี่สิบนี่จะมาเป็นพุทธเจ้านี่โปรดไม่ได้โปรดเวนัยสัตว์คนทั้งหลายนี่มันไม่ได้มากยี่สิบเก้าปีนี่ก็ร่างกายเป็นผู้นำที่ดียี่สิบเก้าปีเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวนั่นแหละนี่ก็ ต้นเนรมิตเลยแต่เมื่อเป็นคนเกิดนะคนเกิดเกิดเนี้ยที่เรารอดเนี่ยคนเกิดเนี่ยคนเกิดเลยเกิดธรรมดาที่พระองค์เนี่ยที่พระองค์อยู่ในท้องอะไรเนี่ยก็ยืนนะไอ้นั่นน่ะที่ไอ้นั่งสมาธิก่อนไปนั่งสมาธินั่งสายลุกนั่งสมาธินะแล้วก็เดินออกมานะที่นางสิริมหามายาเคยไปที่สวนลุมอ่ะ หอนกิ่งไอ้กิ่งไอ้ต้นสะลาเนี่ยโน้มมาแต่ต้นสะลาก็ใกล้โบสถ์เนี่ยใครไม่เคยเห็นนะที่ดอกสวยอ่ะเนี่ยหลวงพ่อเอาปลูกต้นแรกวันเกิดของพ่อที่ปลูกเมษาแน่ๆที่เราไปดูที่ใต้สะลาไอ้ใต้ทรงไทยอ่ะหลวงพ่อท่านลองเราทําไปทุกชาติเลยแล้วมีสิริมหามายามีตรงนั้นท่านเดินเศรษฐศาสตร์เดินออกมา แล้วมีบอกกรณีมีเคยเทศอยู่เรื่อยพระองค์เนี่ยทำนายตัวเองแล้วก็ไม่เป็นของใครมาประสูติในป่าระหว่างกรุงแถวหากับกรุงลุมพินีเนี่ยกับกรุงกบิลพัทติดต่อกันขวาเสด็จแม่สายเสด็จพ่อกรุงแถวหาติดต่อกันไม่เป็นของใครไม่ใช่ของแม่ไม่ใช่ของพ่อด้วยขออภัย แล้วตัดสรุปตัดรูในป่าพุทธคยานิพพานก็นิพพานในป่านี่พระองค์ทำนายตั้งแต่เกิดมาแล้วพระองค์มาเกิดในป่าประสูตรในป่าแล้วไม่ใช่ของใครด้วยแล้วมาเป็นพุทธเจ้าก็ไม่ใช่ของใครแต่ศาสนาเนี่ยไม่ใช่ของใครศาสนาพุทธได้หมดเลยพุทธเจ้าบอกว่าถ้าใครมีศีลห้าเนี่ยปานาทินากามเมมุสาสนาทั้งศาสนาทั้งธรรมแบบพุทธเจ้าเนี่ยทำแต่ศาสนาของเราทำมันเป็นเงี้ยเลิกละ แล้วก็มีศีลเนี่ยศีลอุโบสถเนี่ยศีลแปดเนี่ยออกจากบ้านจากเรือนศีลห้านี่เป็นเทวดาแต่ถ้าใครศาสนาไหนถ้าไม่ทำมันศีลห้าตกนรกหมดแล้วคนเราตกนรกหมดนี่พูดตามหลักธรรมะเรื่องจริงแต่ถ้าอยากสำเร็จก็คือศีลแปดศีลสิบศีลร้อย27ก็ศีลศีลอุโบสถวันหนึ่งคือหนึ่งออกจากบ้านจากเรือนนี่คือตรงนี้แต่ถ้าไม่ทำแบบนี้พุทธเจ้าไม่การันตี ได้เทวดาแล้วมนุษย์เทวดาเฉยไม่ออกจากบ้านจึงเรือนไม่ได้เนี่ยพรหมเนี่ยไม่ถึงรู้ต้องตัวนะไม่อยู่กับครอบครัวไม่กินข้าวเย็นก็อะไรทุกอย่างเนี่ยนี่คือตรงนี้ถ้ายังอยู่กับบ้านก็เรือนนี้ไม่ใช่เป็นเทวดาเฉยนี่นะถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเราจะเข้าใจจะมาเล่าเรื่องตรงนี้
แต่ท่านไม่รู้เลยเพราะว่าช่วงนาชนะไม่ได้แต่นาก็ออกนอกเมืองอยู่เลยประสบการณ์มีเยอะคนออกรู้ว่าพระองค์เองเคยรู้ว่าพระองค์คลอดง่ายเดินมาแล้วก็เสด็จแม่ไม่เจ็บปวดเลยคนมีบุญและนี่ทําไมออกลูกทำไมต้องออกทั้งจะเป็นจะตายร้องโวยวายนะทำให้ร้องทําให้คลอดยากที่สุดเลยโอ้โหเกิดนะเกิดโอ้โหนี่หลังจากนั้นนี่คืออะไรเกิดพระเจ้าโอ้เกิดยากขนาดนี้บอกใช่แต่ไม่ดีก็ตายเลยทํานองนั้นโอ้สะดุ้งเกิดแล้วก็แก่นี่คืออะไรผมงอกผอมแล้วเดินตะกระเท้าหลังงอนี่ก็แก่ไปใช่ไหมเราต้องพระองค์ก็ต้องแบบนี้บอกเราต้องไปบอกใช่พระองค์ก็ต้องแบบนี้ผมงอกผมฟันหักฟันไรตรงนี้อันนี้ก็เดิมเลยคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนเจ็บแล้วนี่คืออะไรหายใจละทวยละทวยหายใจแบบคนเจ็บไปใช่ไหมคือเจ็บอย่างนี้เลยใช่ไหมแม่พระองค์ไม่รู้เลยถึงตัวตายก็คนตายคนตายอันนี้คืออะไรไม่หายใจตายพระเจ้าค่ะนี่พระองค์ไม่รู้เลยโอ้พระองค์ก็ต้องตายและสุดท้ายที่พิเศษคือสมณะโกนหัวห่มผ้านั่งสงบนั่งนี่คืออะไรเคยเห็นฤาษีห่มผ้าเนี่ยห่มผ้าน้องปาดเนี่ยในการสงบมันนั่งหลับตาสงบนี่คือธรรมะธรรมะคืออะไรคือสงบออกจากบ้านจากเรือนนั่นแหละพระองค์คิดเลยว่านี่แหละที่เราต้องการคือความสงบออกจากบ้านจากเรือนทุกครั้งที่มาพาดป่าเนี่ยก็ดีอกดีใจสวยงามกลับไปก็ไปทูลเด็ดพ่อแต่ครั้งนี้ก็บอกนั่นแหละอารมณ์บจอยนะอารมณ์บจอยนะอารมณ์ไม่สุนทรีนะหมดอารมณ์ไม่เคยคุยไปไม่คุยเลยพระบิดาก็นึกต้องมีอะไรสักอย่างแต่ละครหลักโลกให้เกียรตินะให้เกียรติเอาไปใช้บ้างนะพ่อแม่สมัยนี้โอ้โหนี่พ่อแม่ให้เกียรติลูกฮะพ่อแม่ให้เกียรติลูกกันไปเคาะประตูเลยนะโอ้โหเปิดได้ไหมตึ้งตึ้งออกมาอารมณ์เสียบอกนอนเลยเนี่ยให้ลูกมูสาอีกนะหนูนอนแล้วเมื่อกี้ยังไม่นอนมาเพราะไม่อยากคุยอารมณ์ไม่ดีนะเอาอย่างสุโธทนะเอาไปใช้ให้เกียรติซึ่งกันให้เกียรติลูกวันนี้ต้องมีอะไรสักอย่างอ๋อมันมีตัวให้ถามคือนาชนะนี่พระองค์ก็ฉลาดนะแล้วไม่รบกวนลูกอ่ะวันนี้อารมณ์ไม่ดีก็ให้เข้าคติภักไปก็ถามนาชนะก็กุญแจดอกสำคัญเลยตั้งแต่ต้นจนจบบอกหมดเลยอ๋อรู้แล้วว่าพระองค์มันถึงสุดท้ายแล้วมั้งทางตันแล้วมั้งนึกในใจนะเพราะมันดึงมานานแล้วแต่งงานเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วที่เราไม่หมดกอภัยนะรีวายนะไอ้ที่ดนตรีเนี่ยนางร้องดนตรีแต่งตัวสวยงามตอนหัวค่ำอ่ะตอนนี้ยามดึก3 ทุ่ม 4 ทุ่มอ่ะนอนหลับหมดแล้วมาเห็นดนตรีที่สวยงามเสียงดีอ่ะแต่งตัวสวยนอนน้ำลายหลายโกนกันขวางคู่ขากโอ้โหเนี่ยประชาประชานอนกายก็เป็นแถวเนี่ยนั่นแหละพระองค์ก็โอ้เนี่ยประชาประชาที่หนังฟ้าหัวค่ำอ่ะกลายเป็นประชาไปเลยนั่นท้ายสังเวชอีกอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วคิดก็จะคิดหนีแล้วมาเห็นทุบนิดยิ่งสังเวชหนักเลยและเห็นลูกอ่ะพระพิมพ์นางพิมพาอุ้มกอดลูกวันทมหลับสบายเกิดวันนั้นเนี่ยเกิดวันนั้นก็หนีวันนั้นเลยนะพระองค์ก็ไม่ได้อุ้มอะไรมากเลยคิดอยากจะไปอุ้มลูกอ่ะกลัวแม่ตื่นนะดูสิเนี่ยแต่ละครคงได้นะของจริงกันทีนี่ขนาดไม่บอกเลยโหยังเป็นเงาตามตัวถ้าบอกก็จะหนีบวชนี่เสร็จจบเลยเนี่ยก็เลยตัดใจเอาไว้ก่อนงวดหน้าดีกว่าทำนองนั้นนะฮะไม่อุ้มเลยเนี่ยวะหนีเลยเนี่ยนั่นเพราะฉะนั้นมากันตกะเนี่ยมากันตกะที่คู่กับพระองค์เนี่ยไม่ใช่มาธรรมดานาเทมาเทพบุตรนะเคยรับใช้ตั้งแต่เทพบุตรนะมาจุติรับใช้พระองค์เท่านั้นเนี่ยมาตกะเราบอกว่าถ้าประตูไม่เปิดแล้วพวกนี้ก็เหาะได้โอ้เหาะได้ชักกีวาก็ได้เป็นมาเทวดาเขารู้ภาษานะคนอื่นใช้พูดไม่ดีไม่ได้นะ
นอกจากกุฏิเจ้าเท่านั้นแหละมาเทวบุตรเนี่ยมาเทวดาไม่ใช่มาธรรมดานะนั่นแหละเหาะข้ามหมดเลยเอาเจ้านายเหาะข้ามหมดเลยเนี่ยเพราะนั้นเทวดาพระอินทร์ก็จัดการหมดที่ไหนที่ไหนทำหน้าต้นแล้วก็เหมือนยายานั้นเนี่ยยาเทวดานะให้หลับหมดเลยตัวตนาพิมพาลาหุน เบาแพ้อะไรทุกอย่างหลับหมดเลยแล้วก็ประตูเปิดเองเทวดาจัดการหมดเลยหลับหมดเลยหลับโน่เลยถึงเช้าหลับสบายแล้วพอเสร็จแล้วก็ออกไปแล้วก็ปิดเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอตอนเช้าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นแหละที่ว่าสิทธัตถะทำไมไม่ออกมาทีนะถึงได้ตกใจนะไปกันสายไปแล้วไหมนั่นแหละพระองค์ไปถึงตรงที่ พระพุทธญาณเนี่ยที่พระไปอยู่เนี่ยถึงพ่อไปซื้อแล้วก็ผู้นําก็ไปทําเพิ่มเติมที่ดีตัวนี้มีไปผักได้หมดเลยอันนี้เป็นทะเลทรายแล้วแม่น้ํานี่ก็ใกล้ๆกับต้นโพที่พระเจ้าสําเร็จก็นั่งกัตตมาตมาที่ตัดกัตตมาแล้วก็ที่ในรูปมีพระเจ้าทั้งหลายพระเจ้า10 ชาติยังไงในนางดูเนี่ยนั่งกัตตมาอย่างเท่เลย ผมลงมาผมสวยไปถึงต้นกบเนี่ยแล้วหัดซ้ายจับพระเกศาหัดขวาจับพระขันแล้วก็ตัดนะตัดโอ้เขาว่าเท่เหลือเกินเทวบุตรรูปงามอ่ะนั่งตัดผมยังเท่เลยแล้วอธิษฐานถ้าข้าพเจ้าสำเร็จในชาตินี้เนี่ยให้โยนผมข้าพเจ้าแล้วถ้าสำเร็จในชาตินี้ขอให้หายบุญโอกาส แต่ถ้าพระเจ้าไม่สำเร็จชาตินี้ขอให้ตกพุนดินนี่เทวดาแล้วก็เอาถาดรองรับไปไปพุนดินจุฬามณีเคยบอกแล้วถ้าใครจะไปเนี่ยไปด้วยศีล 5ได้ไปด้วยศีล 5ไปด้วยบริสุทธิ์กายปานาทินากามิมุสาอุลาแล้วกันศีลอุโบสถศีล 8ไม่งั้นถ้าผิดศีลเมื่อไรก็กําลังตกไปไม่ถึงไปไหว้จุฬามณีเมื่อทุกวันพระ15ค่ำก็จะเวียนเทียนมาเราเนี่ย ทักษิณาทักษิณารอบ 3ไปอิทธิวิโสเนี่ยเขาว่าเวียนเทียนแบบนึกถึงวุตตะกุลธรรมกุลต่างกุลก็ไม่ไหวอิทธิวิโสยังเราถ้าผิดเส้นทางก็ไหว้โน่นนะไหว้โยมบาลนะจะบอกให้ที่น่าเกลียดน่ากลัวเนี่ยอันนี้เราฟังที่ได้หายเครียดบ้างไหมบางคนที่จะง่วงง่วงแหมรู้สึกว่าทำมาสมาธิมากๆเนี่ยโหกล่อมหลับเป็นรู้ตัวอีกอันนี้เราให้รู้ประวัติบ้างคนไหนไม่รู้ให้สบายๆแต่ฟังให้มีสตินะไม่จะฟังล่องลอยไปไหนต่อไหนไม่รู้ใช่ไหมหรือก็ฟังแล้วขาดทุนอีกใช่ไหมเพราะนั้นเหมือนที่ว่าเขาค้าขายเนี่ยคนฉลาดได้กำไรตั้งใจอยู่ในบ้านแล้วแต่คนไม่ฉลาดก็ขาดทุนตั้งในบ้านแล้วอุจจะสู้เขาได้ไม่ได้ตรงนั้นว่าคนเก่งแล้วกันวันนี้ขาดทุนตั้งในบ้านแล้วไปขายก็ขาดทุนแน่นอนใช่ไหมคนฉลาดเขาเก่งแค่ไหน ฉันต้องลองสักตั้งดิฉันต้องได้กำไรใช่ไหมก็ได้กำไรตั้งแต่ในบ้านแล้วไปนอกบ้านก็สู้เขาได้สบายนี่เหมือนกันอันนี้เหมือนกับเรามาตรงนี้แล้วพวกเนี้ยเราต้องได้กำไรกลับไปอย่างน้อยก็ได้มาสวดมนต์ไหว้พระได้มานั่งสถานที่นี้ได้มาถวายตั้งคันทานมาฟังเทศน์ฟังธรรมก็ได้สิ่งที่ดีกลับไปมีทานศีลภาวนาเป็นที่ตั้งบุญกุศลก็ปรากฏอยู่ที่เรานะยังมีชีวิตอยู่ให้สมกับมนุษย์ผู้ประเสริฐ เราทำได้ไหมประเสริฐที่ไหนประเสริฐที่กายกายตักบาตรทำบุญกายไม่ขาดตาชีวิตเนี่ยประเสริฐใช่ไหมประเสริฐที่กายวาจาวาจามีสัจจะวาจามีผู้ใจที่ดีมีคุณธรรมใช่ไหมมีนินทาใครประเสริฐที่ใจใจในส่วนของมันก็ว่าใจบอดใจบอดใจรั่วตลอดเวลาแล้วคนเราใช่ไหมใจบอดก็ใจมันมืดบนไม่มีคุณธรรมไม่มีเมตตาใจรั่วก็อิจฉาริษยามันจะบาดคั้นมันก็ทิ่มแทงในใจเราเลยเหมือนกับพอคิดดีปุ๊บโอ้ใจก็สบายอิ่มเอิบพอคิดไม่ดีปุ๊บอิจฉามันก็แทงที่ใจเราจี้จี้เนี่ยนั่นแหละเป็นเทพฟังมันเข็มนรกก็แทงที่ใจเราพอใจดีใจสบายมีคุณธรรมก็ใจเทวดาเทพบุญของความก็อยู่ที่ใจเราสบายเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นนั่นแหละขอฝากไว้อนุโมทนาบุญกุศลที่เราได้มาร่วมกันนี่ก็เป็น อันหนึ่งอันเดียวกันด้วยศรัทธาสามัคคีจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ความเกิดแก่กับตายมันอยู่กับเราทุกคนเพราะฉะนั้นเราให้นึกถึง
ความตายพระก็บอกว่าเราหาที่เกิดไม่ได้เลือกที่เกิดไม่ได้แต่เลือกสร้างความดีได้แต่เราหาไปหาที่ตายไม่ได้แต่เลือกที่เราจะตายตายด้วยจุดอะไรบ้างตายด้วยความดีอ่ะตายด้วยศีลสมาธิปัญญาไหมตายด้วยศีลห้าไหมตายด้วยมาบวชเรียนไหมตายด้วยมาอยู่กับนักปฏิบัติถือตุลงกวัฏไหมแล้วตายแบบไหนเนี่ยเราเลือก แล้วแกไม่ได้แต่เลือกสร้างความดีเลือกตายได้เราตายตายแบบไหนใช่ไหมตายดีไหมตายด้วยดีมีคุณธรรมไหมก็ตายแบบทุกข์ตายแบบทุกข์ก็เขาชวนมาทำวัดก็ไม่เอาตักบัตรทำบุญมามาที่วัดเนี่ยมาที่เนี่ยมาที่วัดนี่มีดีเยอะมาเห็นสถานที่ที่โบสถ์เนี่ยครูบาอาจารย์จัดตั้งเนี่ยมีศักดิ์สิทธิ์ข้างในสวยที่นี่ก็ สถานที่ปฏิบัติธรรมยืนปฏิบัติธรรมนั่งปฏิบัติเดินปฏิบัติฟังเทศฟังธรรมเนี่ยสถานที่มันเป็นบุญทางนั้นเลยก็บอกว่าเขาเชิญไปเทวดาเนี่ยเขาดึงอ่ะเขาฉุดเราเนี่ยเราอยู่บ้านเนี่ยเขาฉุดให้ออกจากจากวังจากบ้านน่ะก็ไปเศษเขาปัดมือเขาเขาดึงขึ้นสวรรค์น่ะแล้วก็ตีมือเขาก็เลยตกไปนู่นเลย ไม่ใช่มองมนุษย์แล้วไปเลยดิ่งไปเลยเนี่ยว่านั่นแหละเขาดึงเขาเชิญออกจากบ้านเนี่ยเอาไปทําบุญที่วัดกันไหมไปทําบุญกันไหมว่างไหมนั่นแหละอนุโมทนาเลยไปเราได้ขึ้นสวรรค์เบอร์เขานะขอฝากคุณนะตรงนี้เหมือนกันที่มาเตือนสติมาพูดคุยมาพูดคุยกันสัญญาพี่น้องเกิดแก่เจ็บตายอันไหนที่มันมีคุณค่าฟังแล้วสบายใจฟังแล้วมันรู้สึกว่าอยากจะปฏิบัติ ถ้าฟังแล้วไม่ค่อยชอบฟังแล้วไม่ถูกจริตแล้วก็เราก็ปล่อยไปตามธรรมชาติเพราะธรรมชาติรับหมดเลยสิ่งที่ไม่ดีก็ปล่อยธรรมชาติสิ่งที่ดีก็อัดเก็บไว้ที่ใจฟังแล้วสบายใจมีความสุขไม่อิจฉาริษยามีพุทโธทุกลมหายใจก็เขาออกของเรามีทานศีลภาวนาเป็นที่ตั้งอารวันนี้ที่อาตมาได้แสดงธรรม ก็สมควรเวลาก็ขอยุติแต่การบรรยายแต่เพียงแค่นี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญในศีลสมาธิปัญญาหวังความก้าวหน้าในการงานในครอบครัวก็ดีความเจริญจริงเหล่านี้ก็ขอให้เป็นพิจารณาความดีความงามด้วยความหลุดพ้นทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปแล้วนั้นก็คือการแสดงธรรมจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพงศ์ฝากฟิลิปเปโมซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานนะครับตอนนี้ไปเราจะได้กล่าวคำถวายสังฆทานที่ได้นำมาภายหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก่อนจะได้รับพรจากพระคุณเจ้านะครับ ตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนโมตัสสะ Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Sukhinang วัตเมธานัง อาสวะขยาวหัง สุขังโหตุ ทุติยัมปิ สุทินัง วัตเมธานัง อาสวะขยาวหัง สุขังโหตุ ตติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพานังโหตุสาธุครับผู้ที่มีสังฆทานนะครับขอเชิญนำสังฆทานของท่านมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับเชิญเลยครับสังฆทานทุกชนิดนะครับ นะเข้ามาถวายเลยครับผ่าขาวลุกไปเข้าแถวรับไปหมดเลยลุกไปหมดเลยไปช่วยกันเข้าแถวเชิญแล้วครับสังฆทานนะครับทุกชนิดนะครับเดี๋ยวจะได้
ตรวจน้ำรับพรกันต่อไปนะครับครับเจอเลยครับครับสาธุครับ หาที่นั่งกันนะครับปัจจัยก็ใส่ขันนี่นะครับพอดีปัจจัยมาใส่ขันนี่นะครับอย่าไปใส่บาตรนะครับก็เดี๋ยวจะได้กรวดน้ำรับพรจากพระคุณเจ้าต่อไปนะครับ ต่อไปก็บางสุขุนนะอนิจจวัฏสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนานอุปาทวยธรรมมิโนนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโอปัสโมสุขุน ความเข้าไปละงาแป้งสังการทั้งหลายเหล่านั้นเป็นทรงช่วงต่อไปก็หลับพอนะเนื้อทาวาลิวาบุลาบริบุรันติสากลังวางนามที่เต็มยอมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเบตานา โลกนี้พิดาแล้วฉะนั้นเอชิตังปฏิตังตุมังคอยตะพรติตานปาตนาแล้วตั้งใจแล้วคิดป่าแมววัจมีทันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนโดสังกปานขอความดำริทางปวงยงเต็มที่จันโทมนาลาโซยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโต ยาทานเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเตอัตตลัตตาสุขิตานทานทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันใดแล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณาพุทธศาสนาเจริญในพระพุทธศาสนาอโลกาสุขิตาหัวทาน ไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพยาติพินพร้อมกับนิยาทั้งหลายทั้งชาติยิ่งจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิด พระนุสาปมังคลังขอสาปมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาปเทวตานขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาปพุทธานุภาเวนันด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาปธรรมานุภาเวนันด้วยอานุภาแห่งพระธรรมสาปสังฆานุภาเวนัน ด้วยอานุภาแห่งประสงค์สาธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ
ทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการการได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิต